เศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 9:21 น.เศรษฐาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาไร้เงานักการเมืองจับตาประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการบ่ายนี้เมื่อเวลา 8:10 น.วันที่15สิงหาคม67แอปพลิเคชัน X และ Facebook ของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนนิวโปรไฟล์รูปภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวโปรไฟล์ผิกใหม่ของนายเศรษฐาเป็นอิริยาบถสบายสบายระหว่างการนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดโดยมีบุคลิกที่เด่นชัดคือการสวมใส่ถุงเท้าสีแดงสีโปรดที่เจ้าตัวชอบใส่ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงบรรดาสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในส่วนของนักการเมืองยังไม่มีบุคคลใดเข้ามาทั้งนี้ในเวลา 14:00 น.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นครั้งแรกที่ตึกบัญชาการหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายเศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะท่านเป็นคนดีพวกเรารักและเคารพท่านเสมอนะคะพักผ่อนครับท่านเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณโครงการรถไฟทางคู่หนองคายนะครับขอบคุณที่นำความเจริญมาสู่จังหวัดของผมครับคิดถึงเสมอครับนายกที่ขยันและแข็งแกร่งที่สุดนายกในดวงใจค่ะไมโรโมเดลนายกที่ทำงานเยอะที่สุดคนหนึ่งใจเย็นพูดจาดไอไพเราะและเก่งมากๆคนหนึ่งเสียดายค่ะขอบคุณการทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในตลอด1 ปีที่ผ่านมาครับชาวออสเตรเลียลงชื่อลงโทษนักกีฬาเบรกกิ้งโอลิมปิกทำประเทศเสื่อมเสียอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่15สิงหาคม2567 15:50 น.ประชาชนชาวออสเตรเลียยังเคืองไม่หายล่าสุดรวมลงชื่อให้มีการลงโทษเรกันราเชลกันนักกีฬาเบรกกิ้งหรือเบรกแดนในโอลิมปิก2024และหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียที่นำเอาภาษีของพวกเขาไปใช้แต่ดันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศเรกันคุณครูวัย30ปีถูกล้อเลียนอย่างหนักกับการแสดงในการแข่งขันเบรกกิ้งโอลิมปิกที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้มีทักษะในการเต้นและตกรอบโดยได้คะแนนจากกรรมการศูนย์คะแนนและทำให้ล่าสุดชาวออสเตรเลียได้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยกับทั้งการและแอนนาเนียสหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียชุดปารีสเกมในฐานะที่นำภาษีของประชาชนไปใช้ในการส่งเธอลงแข่งขันทั้งที่ขาดคุณสมบัติและได้นำความอับอายมาสู่ประเทศอีกทั้งมีการตั้งคำถามว่าทีมงานคัดตัวนักกีฬาใช้หลักเกณฑ์ใดจึงได้นักกีฬาที่ไร้ความสามารถไปแข่งขันนอกจากนี้ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งตั้งแคมเปญใน Change.org โดยระบุว่านักกีฬาเบรกกิ้งของออสเตรเลียที่มีความสามารถอีกเป็นจำนวนมากกลับถูกมองข้ามและเรียกร้องให้ทั้งการและเมียสออกมาขอโทษซึ่งเวลานี้มีคนลงชื่อแล้วกว่า 50,000 รายจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่การเมืองวันที่15สิงหาคม2567 10:04 น.
จุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้รอดูจะบรรจุนโยบายอะไรแถลงต่อสภาบ้างเมื่อเวลา 9:15 นวันที่15สิงหาคม67ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมส.ส.พรรคพท.ถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าต้องให้เกียรติคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งกลไกตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาอีกครั้งซึ่งก็ต้องให้เกียรติว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไปว่าจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่พรรคพท.หากจะตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยคงจะเสนอนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าขึ้นอยู่กับการเจรจาด้วยว่าแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรและในฐานะที่ตนเป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้เดินหน้าโครงการนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังเดินหน้าทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้ส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นขอเรียนความเข้าใจให้ตรงกันแอปทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันหลักในการให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งหากท่านได้โหลดและลองใช้แล้วก็จะเห็นว่ามีบริการของภาครัฐอยู่หลากหลายมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดตามที่ภาครัฐกำหนดเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงและข้อมูลของท่านก็ไม่มีเก็บอยู่ในแอปทางรัฐเพราะเป็นเพียงจุดเชื่อมไปหน่วยงานรัฐเท่านั้นฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยขอให้มั่นใจ 100%อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าหรือไม่เรื่องของแอปทางรัฐยังเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ต้องไปลบหรือปั่นให้คนเป็นห่วงส่วนรูปแบบการใช้ต้องรอดูหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นายจุลพันธ์กล่าวเมื่อถามว่ายังยืนยันใช่หรือไม่ว่าพรรคพท.ยังนำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงเหมือนเดิมนายจุลพันธ์กล่าวว่านำไปหารือในการเจรจาในการร่วมรัฐบาลซึ่งในการเจรจาแต่ละครั้งแต่ละพรรคจะนำนโยบายมาวางไว้และพูดคุยกันว่านโยบายอะไรที่จะสามารถเดินหน้าหรือพิจารณาอย่างไรซึ่งตนไม่สามารถตอบได้มากกว่านี้นายจุลพันธ์กล่าวด้วยว่าส่วนการประชุมอนุกรรมการต่างๆก็ยังจะเดินหน้าต่อวันนี้วันที่14สิงหาคมตนได้หารือกับปลัดกระทรวงการคลังก็ฝากให้ท่านประชุมต่อและในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเพื่อกำหนดกรอบวาระหน้าที่ว่ารักษาการสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรซึ่งตนก็ต้องรอฟังในช่วงบ่ายและจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยส่วนจะประชุมที่ใดนั้นต้องรออนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคพท.เป็นคนเรียกประชุม